Unlock Digital การพกพากล้องถ่ายรูปไว้เก็บภาพประทับใจอาจดูยุ่งยากกว่าการพกโทรศัพท์มือถือในยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมักจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างเลนและขาตั้งกล้องมาเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยให้การถ่ายภาพมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่การจะพกกล้องไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาคงเป็นไปได้ยากดังนั้นสิ่งที่จะมาทดแทนกล้องถ่ายรูปได้ก็คือโทรศัพท์มือถือซึ่งในยุคนี้โทรศัพท์เกือบทุกยี่ห้อแข่งขันกันด้วยความสามารถของกล้องและความละเอียดของภาพหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดการใช้โทรศัพท์มือถือเพียงแค่เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพสักเล็กน้อยก็สามารถถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือได้สวยงามไม่แพ้กล้องใหญ่เลยก็ว่าได้สำหรับเทคนิคที่ช่วยให้การถ่ายภาพของเราออกมาสวยงามผู้ถ่ายต้องรู้จักจัดวางองค์ประกอบของภาพทำให้ภาพดูเรียบง่ายเน้นการเล่าเรื่องราวเป็นหลักส่วนมากจะใช้เทคนิค Negative Space คือการทำให้ภาพมีพื้นที่ว่างเพื่อทำให้เรื่องหลักโดดเด่นขึ้นมาหรืออาจจะลองถ่ายแบบสไตล์มินิมอลดูก็ได้ซึ่งเน้นความเรียบง่ายไม่มีองค์ประกอบเยอะเช่นเดียวกันอาจจะเพิ่มเรื่องของการคุมโทนสีเข้ามาไม่ให้ฉูดฉาดหรือมีสีสันที่หลากหลายเกินไปการถ่ายภาพจากมุมต่ำหรือการถ่ายมุมเสยขึ้นไปอาจทำให้ภาพดูมีมุมมองที่แตกต่างจากปกติเพราะคนเรามักถ่ายภาพในระดับอกจึงทำให้ภาพส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆกันภาพมุมเสยจะช่วยให้ภาพที่ถ่ายออกมาสะดุดตาน่าสนใจอีกวิธีที่ช่วยให้การถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือไม่แพ้กล้องถ่ายรูปทั่วไปคือการถ่ายให้เห็นถึงความลึกของภาพโดยใช้เส้นนำสายตาดึงดูดให้คนสนใจหรืออาจจะลองถ่ายภาพแบบมีฉากหน้าเพราะจะดึงความสนใจให้คนมองสิ่งที่อยู่ใกล้ก่อนฉากหน้าที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้เช่นโขดหินดอกไม้ต้นหญ้าเป็นต้นการถ่าย close up หรือถ่ายระยะใกล้เพื่อดึงรายละเอียดของวัตถุออกมาให้เห็นชัดๆโดยการถ่าย close up ยังสามารถถ่ายกับคนและสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเพราะจะทำให้เห็นถึงรายละเอียดของสีหน้าอารมณ์ซึ่งเป็นอีกเทคนิควิธีที่น่าสนใจเลยทีเดียวหรืออาจจะลองถ่ายภาพในลักษณะที่มีเงาปรากฏอยู่ในนั้นก็อาจจะทำให้ได้อารมณ์ไปอีกแบบสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพย้อนแสงหรือภาพถ่าย silhouette อาจจะลองฝึกถ่ายจากโทรศัพท์มือถือดูได้ซึ่งภาพถ่ายแนวนี้วัตถุที่อยู่ด้านหน้าจะต้องเป็นเงามืดและฉากหลังจะต้องสว่างกว่าโดยการจัดองค์ประกอบให้ลองใช้คนเป็นตัวหลักของภาพและใช้เงาหรือความมืดนำสายตาไปยังแหล่งกำเนิดแสงส่วนใครที่ถนัดการถ่ายภาพแบบเงาสะท้อนน้ำการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายจะยิ่งสะดวกและคล่องตัวหากเจอแหล่งน้ำที่ใดก็ลองทดสอบการถ่ายลักษณะนี้ดูก็ได้จากเทคนิคทั้งหมดที่แนะนำมาความจริงแล้วเป็นเทคนิคที่ไม่แตกต่างจากการใช้กล้องถ่ายรูปปกติส่วนมากจะเน้นที่การจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูน่าสนใจซึ่งโทรศัพท์มือถือจะได้เปรียบตรงความคล่องตัวกระทัดรัดพกพาได้ง่ายหากฝึกฝนดีๆผลงานภาพถ่ายของเราก็คงจะสวยไม่แพ้กล้องใหญ่เลยสุดท้ายอย่าลืมว่าการถ่ายภาพสวยไม่ใช่ว่าจะใช้เทคนิคของกล้องเป็นอย่างเดียวแต่มุมมองและองค์ประกอบของภาพต่างหากที่เป็นส่วนสำคัญทำให้ภาพทุกภาพที่ถ่ายกลายเป็นภาพประทับใจได้ Unlock Digital